แปลว่าดับแปลว่าไม่ได้ยินจ้ะโอเคนะเทียบชัดๆก่อนถามว่าแค่นี้ได้ยินน้อยแค่นี้ได้ยินเยอะกว่าโอเคนะดูซิว่าจะปรับซ้ายให้มันเท่ากับขวาดูซิหรือว่าจะเอาขวาให้มันเท่ากับซ้ายเอาซ้ายเท่ากับขวาแหละโอเคนะแล้วขวามันดีอยู่แล้วค่ะเอาใช้มันดีเท่ากับขวาใช่ค่ะลองดูนะค่ะเอาละคือน้ำลายครับอีกทีนึงครับคือน้ำลายครับหายใจครับถามว่าตอบอธิบายข้างนี้ดังขึ้นแต่ว่ายังไม่เท่าข้างนี้ดังขึ้นเยอะไหมดังขึ้นนิดนึงนิดนึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคำว่านิดนึงถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบนิดหนึ่งเจ็ดสิบใช่ไหมจ้ะมันไม่ใช่นิดแล้วนั่นน่ะเกินห้าสิบเลยเจ็ดสิบไม่ใช่นิดแล้วหนูว่าเจ็ดสิบแล้วได้ประมาณเจ็ดสิบอย่างนั้นมันคำว่าเจ็ดสิบมันถือว่าขั้นอยู่ในการที่ดีคือขั้นดีมาก ดีมากเนี่ยมันแปดสิบอัพคำว่าดีมากเนี่ยมันจะแปดสิบขึ้นไปดีที่สุดมันต้อง95ขึ้น70นี่ว่าดีแล้วคือว่าได้ยินดังขึ้นให้เข้าใจภาษาให้เข้าใจจ้ะเอาเข้าใจไว้ก่อนภาษาพวกนี้ดีนิดนึงมันก็น่าจะบอกว่าดีขึ้นแค่ประมาณ 10-15% ดีนิดนึงไม่หนูไม่เข้าใจนี่พูดอันนี้มันถึงขั้น7ฟังให้เข้าใจสิครับกำลังพูดเข้าใจอยู่เวลาเนี้ยจ้ะเดิมไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงความเข้าใจในเรื่องพวกนี้อยู่เราต้องพร้อมจะรับถึงความเข้าใจสิครับจ้ะดีแล้วที่บอกว่าเดิมมันไม่เข้าใจมันจะได้เข้าใจสักทีหนึ่งพอเราพูดเรื่องของเปอร์เซ็นต์โอเคนะจ้ะดีนิดนึงถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่น่าจะเกิน 15% เออดียังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เพราะมีคำว่าดีนิดนึงดีมากดีมากที่สุดดีมากดีมากที่สุดนะสามขั้นได้คะแนนจริงนะฮะถ้าดีก็ 30% ดีมากก็ต้อง 75-80 ดีที่สุดมันต้อง 95-100 ถ้าพูดคำว่าดีมากดีที่สุดมี3ความมี3ระดับนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นต้องบอกก่อนครับเนี่ยถึงขั้น 70% ไม่ใช่ธรรมดาเลยค่ะลองดูใหม่ซิมันเท่าจริงหรือเปล่าผ่านไปที่คุยเรียบร้อยแล้วโอเคไหมยังไงต่อกลางที่ลุงบอกเมื่อกี้ถามว่ามันเท่ากันไหมทั้งเองกำลังพูดถึงว่าตัวหลักเท่านั้นตัวก็เ
ึ้นมาเท่ากันไหมก็อันนี้จะดังกว่านิดนึงเอาเสียงนี้ก็ได้ดีละดีแต่ไม่ถึงดีมากแปลว่ามันไม่ใช่ธรรมดาสองมือเปล่าทั้งนั้นจ้ะก็ต้องคิดก็สรุปอย่างนั้นสิครับสองมือเปล่าไม่ธรรมดาเว้ยใช่ทีนี้มันไม่ใช่ความเชื่อแล้วมันเป็นความสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นของจริงความจริงแท้แล้วแต่อย่าไปสรุปว่าลุงหอคือผู้พิเศษไม่เอาเด็ดขาดนะครับไม่เลยไม่เอานะครับหลังๆนี่มีคนบอกว่าลุงหอผู้เศษลุงหอเทวดาตามเหยียบเทวดาอยู่จะไปหาอะไรเทวดาก็ได้จริงอยากจะรู้นะพอแล้วคำพวกนี้ไม่ต้องมาใช้กันเอาความต้องการของร่างกายเนี่ยมาจะช่วยแล้วนั่นความต้องการเห็นไหมมันต้องรู้ข้อบกพร่องของร่างกายของตัวเองต้องพยายามให้ฝึกตัวเองให้รู้เองด้วยนะข้อบกพร่องคือสิ่งที่มันไม่ดีของตัวเองถ้าเราไม่รู้จะให้ใครมารู้เราต้องหัดเป็นคนต้องรู้ตัวเราเองมันถึงจะเป็นคนถึงจะเป็นมนุษย์ได้ครับจ้ะไม่งั้นจะกลายเป็นเครื่องมือคนอื่นเขาตลอดไม่เอามันหมดยุคแล้วที่จะเป็นมือใครไม่เป็นมือใครคือความจ้วงตัวเองนั่นแหละปัจเจกบุคคลคือตัวเราตัวเราเองพึ่งตัวเองได้ทั้งความคิดทั้งการกระทำทั้งใดๆก็ว่าไปขอมาชีพชอบแค่นั้นน่ะแต่ทั้งหมดมันก็มาจากเป็นไงหัวเขาโอเคไหมเนี่ยถ้าแล้วมันดีตัวหลักมันดีตัวที่มีปัญหามากมันดีไอ้พวกนี้ถือเป็นตัวรองจ้ะขยายไปที่ตัวรองเป็นไงบ้างจะได้มีการสรุปชอยเท้าอยู่กับที่ดูสิยกฝุ่นปั่นฝุ่นปั่นปิดปีปิดเดิมทีนี้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีพอต้องเป็นคนเดิมมันเป็นเช่นไรเดี๋ยวนี้มันเป็นเช่นมันต่างกันไหมต้องเปรียบเทียบตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่อยากหาโจโดยปราศจากการเปรียบเทียบไม่ได้เป็นไงสรุปสรุปไงเดียต้องสรุปเองไปเลยดีก็พอใจหรือไม่พอใจแค่นั้นเองแบบสำรวจความพอใจ yeah. วัดผลสำลิด yeah. พอใจแล้วล่ะพอใจ yeah. มันผลสำลิดที่มันจับต้องได้ชัดเจนถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดีอยู่เนี่ย80นั่นแหละคือว่าวัดผลสำลิดเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องมาวัดผลกันค่ะ ถึงขั้น 80% ใช่ไหม yeah. มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยสองมือเปล่ากันปลาปวดหัวเข่ามันสองข้างแบบไม่มีกำลังเอียงเดินเดินเอียงไม่มีกำลังเนี่ยไม่ต้องย้ำนะฮะมันอ่านอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาพูดย้ำเขียนเองผมก็อ่านออกดูเลยมันตรงไหมที่พูดไม่ต้องมาย้ำเพิ่มเติมขึ้นมาโอเคไหมจ้ะถือว่ามันจะเข้าใจตรงกันมันก็จะง่าย yes หรือ no นี่เองจะไปอะไรทำอะไรที่ไหนเรื่องอะไรอย่างไรด้วยกันมันต้องเข้าใจกันก่อนมนุษย์ค่ะไม่ใช่ไปไหนมาทำอะไรโดยไม่เข้าใจเลยมันจะไปด้วยกันเนี่ยมันก็ระแวงกันจุดครับสื่อสารกันไม่เข้าใจใช่ทุกคนนะฮะมันก็ไปแบบระแวงกันแหละกันไม่มีประโยชน์อะไรหรือทำอะไรที่ไม่เข้าใจกันกันมันก็ทำไปแบบความระแวงกันแหละกันไม่มีประโยชน์มีแต่ความทุกข์แล้วถ้าไม่พอใจจบนะจบก็คือจบไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังใช่ไม่ต้องมาเอาคืนไม่ต้องเอาคืนใช่ไหมครับใช่ลงใช่มนุษย์ถ้ามันเข้าใจกันแล้วจริงๆเนี่ยหยุดก็ถอยคนละ59ก็ว่าไปมันก็ไม่ต้องมาระแวงกันใช่ถ้าไม่เข้าใจเบื้องต้นหยุดปุ๊บแกล้งอะไรทีนี้เอาใช่ไหมครับจะ
มีประโยชน์อะไรไปดังแกล้ไม่มีประโยชน์ตรงนี่กำลังพูดจะสอนคนทั่วๆไปที่เขาอยู่หน้าจอในเวลานี้นะจ้ะในคนที่คุยกันเนี่ยต้องรู้และเข้าใจเข้าใจคนที่อยู่ในจอนอกจอเวลาถ้าเขารู้เข้าใจตามมันก็เป็นปัญญาของเขาด้วยใช่เข้าใจอยู่เห็นไหมจ้ะคนสองคนคุยกันเนี่ยประโยชน์มันมากมายมหาศาลจ้ะทำอะไรกันแล้วกันเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เบอร์โทรศัพท์ก็มีใครสงสัยว่าเออมันเป็นถึงขนาดนี้มันจะย่ำแย่แล้วร่างกายเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วเดินไม่ไหวใช่ไหมอยากหายเพราะเดินลำบากมากนะใช่ไหมล่ะใช่เออทำมาแล้วเออมันหายไปแบบก็เดินง่ายขึ้นสินี่คือคำตอบสุดท้ายจบเนาะจบนี่คือความเข้าใจชัดเจนที่สุดมันเป็นอย่างนี้ยุคสมัยนี้ต้องพูดจากันอย่างนี้จ้าจ้าน่าเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราก็ไม่ต้องการให้ใครเชื่อเราด้วยโอเคนะจ้าขอบคุณนะ